ขณะที่คนไหว้เนี่ยเราเล็งเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนบ้างครับคืออยู่รอบกายเลยค่ะข้างหลังอยู่ฝั่งตรงนี้ใต้ต้นไม้นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีค่ะคือเยอะค่ะที่ท่านทำอะไรอยู่ครับเหมือนท่านดูพวกเราทำอะไรกันอยู่ค่ะบรรยากาศตอนนี้นอกจากผู้คนแล้วเล็งเห็นอะไรบ้างครับเลนเห็นบริวารของพญานาคค่ะนี่คือเลนไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเหมือนไม่ได้อุตทานหมู่นะคะคือตอนนี้คือปวดหัวแบบปึ๊บวิ่งวิ่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะเหมือนในขนาดนี้เหมือนท่านอะรับรู้รับทราบกับสิ่งที่เรามาแล้วก็ได้มารับในพิธีงานบวงสรวงของเรานะคะท่านรับทราบแล้วเรียบร้อยท่านรับทราบแล้วท่านก็เลยเหมือนแบบเหมือนมาค่ะมาให้บริวารมาแล้วก็ทั้งหมดที่เราเชิญมาทั้งหมดในวันนี้เลยค่ะตรงไหนบ้างครับชี้ได้ไหมครับหูแบบข้างหลังทีมงานค่ะรอบด้านเยอะค่ะแต่งตัวยังไงครับคือที่เป็นคนอ่ะค่ะแต่งอยู่ในกายคนก็มีคือเขาจะไม่มีแววตาเราสังเกตได้ไม่ยากแต่สำหรับคนแต่สำหรับดวงจิตอะค่ะก็คือจะแต่งเป็นแบบเป็นผู้ชายคือไม่ใส่เสื้อเป็นเหมือนใส่แบบใส่กางเกงสีออกเขียวเข้มๆอะค่ะแล้วก็ไม่ใส่เสื้อแล้วก็มีผ้าขาวๆผ้าตรงกลางแค่นี้เองค่ะแล้วก็ส่วนบางคนก็จะแต่งเป็นชุดขาวแล้วก็มีผ้าโพกสีขาวอยู่อะค่ะประมาณนั้นกี่ดวงครับเป็นร้อยค่ะแล้วสำหรับที่ตรงนี้ทางวิญญาณหรือทางพ่อปู่แม่ย่าเขาเรียกว่าอะไรอะคะที่นี่นะคะเรียกว่าเมืองบางบดที่นี่เรียกว่าเมืองพญานาคหรือชื่อเต็มๆอย่างที่เรนเคยพูดไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือเวียงวังนาคินป่าคำชะโนดแดนประกายโลกภพภูมิพญานาคนครเมืองบางบดอ๋อคือที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะที่นี่เป็นทางขึ้นทางลงพญานาคอีกที่หนึ่งเป็นประตูเมืองมานาอีกที่หนึ่งด้วยค่ะที่เรนเคยพูดว่าที่นี่ก็คือเหมือนกับกรุงเทพมหานครของพญานาคส่วนหนึ่งค่ะใช่ค่ะก็คือเป็นเมืองหลวงพญานาคใช่ค่ะคุณผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอันนี้เรนเล่าให้ฟังหน่อยเผื่อคุณผู้ชมมาไหว้จะได้ไหว้ได้ถูกไหว้อันนี้คือก็คือมีชาวบ้านก็จะทำใบสีต่างๆก็ซื้อตามข้างทางได้ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรแล้วซื้อแล้วยังไงต่อแล้วมาตรงนี้อย่างนี้นะคะเรนจะเล่าให้ฟังว่าคุ้มด้านหลังที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นคุ้มหลวงของเจ้าปู่สิทธโธเจ้าย่าปฐุมาที่แรกที่มีการสร้างเป็นที่แรกด้านในก็จะมีรูปปั้นของท่านเป็นตัวแทนของท่านเป็นที่แรกเช่นเดียวกันส่วนฝั่งทางด้านนี้นะคะด้านข้างนะคะก็จะเป็นรูปปั้นตัวแทนของท่านเช่นเดียวกันแต่เกิดจากการบนบานค่ะว่าถ้าหากว่ารวยได้ร้อยล้านได้เหมือนรู้สึกแล้วจะทำธุรกิจโรงงานนะคะแล้วถ้าได้ร้อยล้านปุ๊บนะคะก็จะสร้างนะคะเป็นรูปปั้นนะคะเป็นรูปปั้นหุ่นกระเบื้องมาถวายเป็นทั้งปู่และย่านะคะนะคะประมาณนี้สิ่งที่เรนจะพาเรามาดูคือที่ตั้งใจมาดูพวกตอนนี้คนขาข้ามเราเข้าไปไม่ได้แน่เรนอยากให้เรานอกจากไหว้ตรงนี้แล้วเราอยากให้เราทำอะไรครับในวันนี้นะคะเรนอยากให้ทุกท่านนะคะได้อธิษฐานจิตขอบุญบารมีนี้กับพ่อปู่และแม่ย่าถึงเราจะไม่ได้ขึ้นไปไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้คนค้าข้ามมากแล้วเดี๋ยวเรนจะพาไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วที่นี่นะคะมีความเชื่อว่าที่ทางแดนอีสานนะคะใครได้มาที่นี่ถ้าหากไม่ได้ลูบคล้องดังไม่ดังไม่เป็นไรนะคะการลูบคล้องเนี่ยถือเป็นการบูชาแต่เจ้าปู่และเจ้าย่าและเหล่าพญานาคทั้งหลายค่ะที่อยู่ข้างหน้าด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะงั้นเราไปที่เรนบอกว่าให้ไปต้นมะเดื่อยักษ์ก่อนต้นมะเดื่อยักษ์จะอยู่ฝั่งทางด้านนี้ส่วนใหญ่เขาจะมาขอโชคลาภกันค่ะพี่บอยทำไมคนถึงมาไหว้ตรงบริเวณตรงนี้ครับตรงนี้นะคะเชื่อกันว่าจะมีแบบเหมือนขอตัวเลขกันกับพี่บ๊วยเอาไว้ขอโชคขอลาภเต็มเลยดังนั้นตรงนี้เขาก็จะเน้นแบบขอตัวเลขกันแล้วก็มีคนถูกรางวัลที่1ถูกอะไรเลขจากตรงนี้เยอะมากเลยนะพี่บ๊วยอ๋อแต่แนะนำว่าที่นี่ทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนำว่าไม่ควรเอาแป้งมาถูถูใช่ค่ะใช่ทำให้ต้นไม้ตายอ่ะถูกต้องค่ะรบกวนการหายใจของเรื่องของผิวลำต้นต่างๆใช่ค่ะตอนนี้ในมุมมองของเรนเห็นอะไรบ้างครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เวลาที่เราเดินไปที่ไหนอะค่ะเขาก็เดินตามเราด้วยก็คือเหมือนมาคอยดูแลเราเหมือนทุกที่ที่เราไปอะค่ะจะมีเจ้าบ้านเป็นคนคอยดูแลเราให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะตรงนี้ก็จะมีบ่อน้ำอีกที่หนึ่งเป็นทางขึ้นทางลงของพญานาคเหมือนกันนะคะเป็นจริงๆเป็นจริงๆค่ะแต่ว่าจะเป็นบ่อน้ำแบบขนาดเล็กๆอะค่ะไม่ได้เป็นขนาดใหญ่สามารถลงไปได้เหมือนกันขนาดที่คนไหว้เนี้ยเราเล็งเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงไหนบ้างครับคืออยู่รอบกายเลยค่ะข้างหลังอยู่ฝั่งตรงนี้ใต้ต้นไม้นั่งอยู่ตรงนี้ก็มีค่ะคือเยอะค่ะพี่บอยท่านทำอะไรอยู่ครับเหมือนท่านดูพวกเราทำอะไรกันอยู่อะค่ะเห
เหมือนท่านดูเพื่อว่าพวกเรามาทำอะไรท่านดูแลสถานที่ดูแลตามภารกิจอะไรประมาณนี้ค่ะมีอยู่สองต้นใช่ไหมคะต้นมะเดื่ออันนั้นก็ต้นมะเดื่อหรือเปล่าใช่ค่ะโค่นไปนานแล้วค่ะต้นมะเดื่อต้นนี้จริงๆปกติใหญ่กว่านี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกที่นึงก็คือที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะตรงนั้นเป็นทางขึ้นทางลงพญานาคที่จริงของจริงเวลามาคำชะโนดก็คนจะมาว่าที่นี่ด้วยต้นมะเดื่อถูกต้องค่ะใช่ต้นมะเดื่อยักษ์ด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะมีพญานาคที่เป็นเจ้าปู่ของเจ้าปู่สุริโธอีกท่านหนึ่งค่ะคอยดูแลปกปักรักษาเป็นพญานาคใส่สีขาวท่านจะอยู่ที่นี่จะเป็นเจ้าปู่แก่ๆค่ะที่มีอายุแบบเป็นพันปีแล้วท่านอยู่ไหมครับท่านอยู่ค่ะแต่ว่าท่านอยู่ด้านในค่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้ได้เคยเห็นเคยพบค่ะท่านแต่งตัวยังไงครับเป็นพราหมณ์ผู้ชายแก่ๆแล้วก็มีอายุสูงวัยหนวดยาวผมยาวคือท่านก้าวผมเป็นสีขาวแล้วก็หนวดท่านจะยาวคิ้วสีขาวหมดอ่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปบ่อน้ำสักค่ะจะมีคล้องอยู่ข้างๆบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้ที่แม่ผมรูปนี่คือเป็นคล้องสีดำเป็นเรื่องของการเงินค่ะการเงินใช่ค่ะแล้ววิธีการรูปเราควรเป็นยังไงครับก็คือการตั้งจิตอธิษฐานค่ะแล้วก็รูปไปที่คล้องค่ะด้วยความตั้งจิตที่ดีค่ะแล้วก็อธิษฐานถึงเจ้าปู่เจ้าย่าว่าขอให้ลูกมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะไม่ดังไม่เป็นไรค่ะขอได้รูปก็ยังดีค่ะไม่จำเป็นต้องกังวลไม่จำเป็นต้องกังวลค่ะแต่ถ้าหากว่าผู้ใดประสิทธิมีบุญสัมพันธ์แล้วนะคะเสียงคล้องดังขึ้นก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของบุคคลคนนั้นไปค่ะและอย่างเรื่องความรักฝั่งนู้นนะครับด้านนู้นก็เช่นเดียวกันค่ะแต่เวลารูปนะคะถ้าเป็นทางภาคกลางเนี่ยเขาจะรูปกันข้างหน้าหรือว่าใช้คล้องตีนะคะใช้รูปคล้องตีนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคล้องดังค่ะได้คุณแม่ก็รูปดังค่ะถ้าใครลองรูปดังครั้งนึงก็จะรูปดังตลอดไปเลยค่ะโอเคสาธุแม่สาธุค่ะก็เดี๋ยวดองเพื่อนลองรูปกันได้ค่ะที่ประเทศที่ภาคทางอีสานนะคะหรือว่าทางลาวเนี่ยค่ะจะมีการรูปคล้องจากข้างหลังจะไม่รูปข้างหน้านะคะแต่ทางภาคกลางเนี่ยอาจจะมีการรูปข้างหน้าดังนั้นคล้องเนี่ยจะเป็นตัวแทนของพญานาคราชจ้ะไม่จำเป็นต้องจุดธูปก็ได้ค่ะรูปคล้องจิตก็ถึงท่าแล้วถ้าเกิดรูปเรื่องความรักครับก็จะประสบผลสำเร็จในด้านความรักจะได้เจอคู่แท้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปเดียวหรือรูปคู่ครับรูปเดียวต้องรูปคนเดียวค่ะไม่ต้องให้ใครมารูปกับเราค่ะเนาะทีละคนเนาะต้องทีละคนค่ะรูปคู่อ่ะครับรูปคู่ก็โดนแย่งแฟนเนี่ยค่ะเอาอย่ารูปคู่นะจ๊ะผัวหวังหลายคนเลยผู้หญิงคู่กันรูปเยอะแยะยังไงคะเป็นแฟนกันแล้วมาคู่รูปคู่ไม่ได้ค่ะไม่ได้ก็ต้องแตกคอกันค่ะถ้าใครอยากมีโชคอยากรวยอยากมีเงินทางนี้ค่ะอันนั้นเน้นรักเน้นครอบครัวสุขภาพนะคะด้านนี้นะคะก็เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราจะเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ปกตินะคะช่วงเข้าพรรษานะคะก็จะเห็นดวงไฟพญานาคนะคะเป็นดวงไฟสีเขียวทองโปรยพุ่งจากตรงนี้ค่ะพุ่งสู่ยอดไม้จากบ่อนี้จากบ่อนี้ค่ะพุ่งขึ้นไปค่ะชาวบ้านแถวนี้ก็เห็นค่ะจะเป็นก่อนเข้าพรรษาเพราะว่าของทุกปีเลยค่ะเพราะว่าพ่อปู่ท่านไปจำศีลอยู่ที่เมืองลาวค่ะทำไมเขาถึงเรียกที่นี่ว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าที่นี่เป็นทางขึ้นทางลงของพญานาคแล้วบ่อน้ำนี้มีมาตั้งแต่คนพบเจอพญานาคคำชะโนดเลยนะคะแล้วคือน้ำก็จะไม่แห้งก็มีอย่างนี้ตลอดน้ำไม่เคยแห้งค่ะน้ำมาจากเมืองบาดาลเชื่อกันว่าน้ำนี้เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สมัยก่อนจะมีการโยนเหรียญตักน้ำมารูปหัวรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ทางที่นี่เจ้าหน้าที่นี่ก็ได้จัดไว้อยู่ฝั่งนู้นแล้วค่ะเคยมีนักประดาน้ำที่ดำลงไปใช่ไหมเลยค่ะใช่ค่ะแต่ดำฝั่งทางด้านนอกแล้วดำลงมาฝั่งทางด้านนี้แล้วถึงไหมก็เครื่องออกซิเจนหมดอะค่ะขึ้นมาต่อพอลงมาปุ๊บก็ไม่เห็นอะไรแล้วเป็นรากเป็นแหคือเขาบดบังไม่ให้ลงไปค่ะไม่ใช่ที่ของเราอะไรเงี้ยเวลาเข้ามาที่เนี่ยมันจะรู้สึกแบบเย็นค่ะแม้ว่าบรรยากาศรอบนอกมันจะรู้สึกชื้นแต่มันรู้สึกเย็นใจสบายใจสบายใจไม่รู้พี่คิดเองเปล่าน่าจะมาจากการที่เรามีความ
มีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่บอยอันนี้ก็ถามเลนก่อนว่าถ้าเรามาขออย่างเดียวโดยที่คือขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้จะเป็นส่วนประกอบให้เราได้สิ่งนั้นไหมครับคือทุกอย่างอยู่ที่การลงมือทำด้วยพี่บ๊วยแต่เรื่องของโชคลาภนะคะถ้าถามว่าอ่ะแล้วถ้าอยากมีโชคลาภจะทำยังไงก็ทำบุญสิคะทำทานสิคะรู้จักการให้สิคะถ้าเราให้เขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเห็นแล้วก็อยากจะเมตตาช่วยเหลือเราให้เราด้วยเช่นกันเดี๋ยวไปไหนต่อค่ะก็กลับค่ะกลับแล้วเราครบแล้วครบแล้วค่ะแต่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้านหน้านะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปเอาน้ำมาพรมหัวเพื่อขอโชคลาภเป็นสิริมงคลล้างสิ่งอาถรรพ์นะคะแต่ว่าไม่ให้ล้างเท้านะคะเพราะการล้างเท้าจะโดนสิ่งอาถรรพ์นั้นกลับไปค่ะโอเคได้ทราบเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาในเรื่องของการทำบุญที่คำชะโนดอย่างถูกวิธีในมุมมองของเราค่ะนะครับแล้วก็ท้ายคลิปอย่าลืมนะครับตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านร่วมทำบุญกับเราร่วมให้เราเป็นสะพานบุญเรียกว่าเป็นกองบุญค่ะท่านได้ตั้งใจแล้วผมพูดได้เลยว่าพวกเราตั้งใจทำจริงๆแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ไม่เกี่ยวกับค่าเดินทางไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะจึงเป็นที่มาของการบวงสรวงที่ยิ่งใหญ่ตอนท้ายคลิปเนี่ยอยากให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานแม้แต่ว่าคนที่ไม่ได้บริจาคมาท่านก็สามารถร่วมตั้งจิตอธิษฐานได้เช่นเดียวกันเนาะถูกต้องค่ะเนาะอย่างที่บอกครับรายการช่องส่องผีค่ะวิญญาณมีจริงหรือไม่เราไม่แน่ใจครับแต่บาปกรรมมีจริงครับใช่ค่ะใช่ค่ะ สถานที่แห่งนี้และผู้ชมทางบ้านนะคะที่ได้เห็นคลิปนี้หรือได้เห็นรายการนี้นะคะให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันได้เลยนะคะจงตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นศรัทธาให้เป็นกุศลรำลึกถึงบุญกุศลทั้งหลายที่ได้ทำมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันชาติจงเพ่งจิตเพ่งใจนี้ให้แก่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทวยเทพองค์เทวาผู้มีฤทธิ์ทุกองค์และรวมไปถึงเราพญานาคราชพญานาคีพญานาคาพญางูทั้งหลายอันได้แก่พ่อปู่นาคาธิบดีศรีสุโธนาคราชแม่ย่าศรีปฐุมมาเทวีเราบริวารทั้งหลายพญานาคีพญานาคาที่อยู่ณเวียงวังนาคีนป่าคำชะโนดแดนประกายโลกพ่อปู่พญานาคณสถานที่แห่งนี้นับแต่บัดนี้ให้จงมาอยู่ณเบื้องหน้าของข้าพเจ้าแห่งนี้เพื่อจงมารับเครื่องเส้นสักการะและบายสีเป็นมงคลจากพวกเราทั้งหลายนับแต่บัดนี้ทั้งจิตนะคะอาจารย์จะชุมนุมเทวดานะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรัญชังสเสนังสะพังทุงนาริตังปาริตนุภาโวสัทธาลัคคตุติภาริตวานเมกตังสเมกตาพาทันตาอวิคิจิจาจจิตาปาริตังพาดนังตุงสัมมันตาจักวาเวอัจฉคตุเทวตาสิทธัมมังมุนีราชสาสุนันตุงสักขโมคัตถังสักเคกาเมจัตลูเปคิริตาจันตาริเควิมานีทีเปรัตเทจคาเมตนุวาคาหักเคเตอุมมาจยันตุเทราชสาวิสัมเมยักขาคันธพนาคากินทันตาสติเกยังมุนิวัลจนังสัตตุโว
เมสุนันตุงธัมมาสวนากาโลอายัมพะทันตาธัมมาสวนากาโลอายัมพะทันตาธัมมาสวนากาโลอายัมพะทันตาสาธุสาธุสาธุอย่าว่าตามอาจารย์นะคะพี่อาจารย์เจมส์ขึ้นมานิดนึงค่ะข้าพเจ้าข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดสถานที่ว่าใสนึกถึงถึงบุคคลที่ไม่ได้มาลูกหลานและบริวารให้จงนึกถึงเช่นกับบุคคลทั้งหลายได้มาร่วมพิธีกรรมในงานบวงสรวงพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมานับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าขอถวายเครื่องเทศกาลบายสีอันเป็นมงคลผลหมากลากไม้ผลหมากลากไม้เครื่องข้าวของหวานเครื่องข้าวของหวานบุญกุศลอันเป็นมงคลบุญกุศลอันเป็นมงคลขอมอบให้แก่ขอมอบให้แก่เจ้าปู่ศรีสุทโธเจ้าปู่ศรีสุทโธเจ้าย่าศรีปฐุมมาเจ้าย่าศรีปฐุมมาและเหล่าบริวารทั้งหลายและเหล่าบริวารทั้งหลายเหล่าพญานาคีเหล่าพญานาคีพญานาคาพญานาคาพญางูทั้งหลายพญางูทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ณเวียงวังนาคินณเวียงวังนาคินป่าคำชะโนดป่าคำชะโนดแดนประกายโลกแดนประกายโลกภพภูมิพญานาคภพภูมิพญานาคณเมืองลับแลณเมืองลับแลนครเมืองบางบดนครเมืองบางบดข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบสการะขอกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายโอปาติกะทั้งหลายโอปาติกะทั้งหลายทั้ง16ชั้นฟ้าทั้ง16ชั้นฟ้าทั้ง15ชั้นดินทั้ง15ชั้นดินทั้ง14พื้นบาดาลทั้ง14พื้นบาดาลทั้ง8พื้นพิภพทั้ง8พื้นพิภพต่อพระแม่ธรณีต่อพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระแม่คงคาพระแม่โพธิ์พระแม่โพธิ์ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอกราบสการะขอกราบสการะนับแต่บัดนี้นับแต่บัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยกทุกบุญขอยกบุญทุกกุศลทุกกุศลทุกบารมีทุกบารมีที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วขอให้จงถึงแล้วขอให้จงถึงแล้วแก่เจ้าปู่ศรีสุทโธแก่เจ้าปู่ศรีสุทโธเจ้าย่าศรีปฐุมมาเทวีศรีปฐุมมาเทวีและเหล่าบริวารทั้งหลายพญานาคีพญานาคาพญานาคีพญานาคาพญางูทุกๆพระองค์พญางูทุกๆพระองค์และเหล่าเจ้าเมืองบางบดและเหล่าเจ้าเมืองบางบดผู้คอยดูแลปกปักรักษาผู้คอยดูแลปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้เรียนจงได้ยินคำเรียนเชิญนี้แล้วจงได้ยินคำเรียนเชิญนี้แล้วจงย่นย่อระยะทางจงย่นย่อระยะทางจงมาประสิทธิจงมาประสิทธิณเบื้องหน้าของข้าพเจ้าแห่งนี้เบื้องหน้าของข้าพเจ้าแห่งนี้เพื่อรับใบสีอันเป็นมงคลเพื่อรับใบสีอันเป็นมงคลรับเครื่องเส้นสักการะอันเป็นมงคลรับเครื่องเส้นสักการะอันเป็นมงคลและรวมไปถึงและรวมไปถึงใบสีใหญ่ใบสีปู่ย่าใบสีปู่ย่าใบสีเก้าเสียนใบสีเก้าเสียนใบสีเปิดทรัพย์ใบสีเปิดทรัพย์ใบสีเปิดโชคใบสีเปิดโชคใบสีเปิดบารมีใบสีเปิดบารมีใบสีห้าเสียนใบสีห้าเสียนใบสีเปิดทรัพย์ใบสีเปิดทรัพย์ใบสีเปิดโชคใบสีเปิดโชคใบสีเปิดบารมีใบสีเปิดใบสีเปิดความสำเร็จใบสีเปิดความสำเร็จและเหล่าอาหารทิพย์และเหล่าอาหารทิพย์ผลไม้ทิพย์ผลไม้ทิพย์พวงมาลาทิพย์พวงม
มราธิปและขอบูชาและขอบูชาใบสีเทพใบสีพรหมใบสีเทพใบสีพรหมและขอบูชาและขอบูชาด้วยปัจจัยด้วยปัจจัยอันเป็นมงคลทั้งหลายเป็นมงคลทั้งหลายขอให้จงถึงแล้วขอให้จงถึงแล้วแก่ทุกทุกท่านแก่ทุกทุกท่านทุกพระองค์ทุกพระองค์ที่ได้เอ่ยนามมาก็ดีที่ได้เอ่ยนามมาก็ดีไม่ได้เอ่ยนามมาก็ดีไม่ได้เอ่ยนามมาขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงรับรู้รับทราบรับรู้รับทราบการกับการทำพิธีกรรมกับการทำพิธีกรรมประกอบพิธีบวงสรวงประกอบพิธีบวงสรวงเปิดโชคเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าและบริวารให้แก่ข้าพเจ้าและบริวารจงประสบผลสำเร็จจงประสบผลสำเร็จเส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 แต่ว่าตามอาจารย์ต่อนะคะกายะวาจาจิตตังกายะวาจาจิตตังอะหังวันทาอะหังวันทานาคาธิบดีนาคาธิบดีสีสุทโธสีสุทโธวิสุทธิเทวาวิสุทธิเทวาพยาคินีปทุมมาเทวีพยาคินีปทุมมาเทวีวิสุทธิเทวีวิสุทธิเทวีปูเชมิปูเชมิสาธุ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 ค่ะเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านอธิษฐานจิตถึงบารมีปู่ย่านะคะแล้วก็ขอพรกับท่านพอเสร็จปุ๊บนะคะก็ปักเครื่องเส้นสักการะลงไปในทุกอย่างที่อยู่ณเบื้องหน้านะคะตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมอธิษฐานได้ด้วยได้เลยค่ะนะครับประสงค์สิ่งใดนึกในใจแบบนั้นเลยตั้งจิตอธิษฐานแบบนั้นนะครับเหมือนเช่นกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะได้มาอยู่ในพิธีกรรมในวันนี้ได้มางานบวงสรวงใหญ่บูชาพญานาคเจ้าปู่สีโทเจ้าย่าปทุมมาในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะคณะกรรมการผู้บริหารสำนักงานขออำนาจคุณจำปุกบุญญาบารมีครอบครัวศรีมณโฑนาคราชและญาติโยมปรัชญานาคีจงบันดาลให้ท่านเจ้าภาพที่มาร่วมจัดทำดวงทานทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งหน้าที่และการงานมีร่างกายแข็งแรงและขอให้สมหวังดังที่ท่านเจ้าภาพได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ทุกประการด้วยเถิดขอบคุณมากครับ